สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับก็กลับมาอยู่กันกับคลิปเตรียมตัวนะครับก่อนสโตร์ไทยเปิดนะสำหรับเกม Star Seed Astrategerนะครับเกมแนว Idle RPG จัดทีมเหล่าพร็อกเซียนสาวสวยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวละครตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวโล่นะครับเป็นแทงค์ที่เป็นท็อป1ใน3นะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามัดแฮปเลยละกันนะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีนะครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยชัปเตอร์หลังๆมันต้องจัด3ทีมนะครับมันต้องมีตัวแทงค์3ตัวนะตัวนี้ก็จะเป็น1ในท็อป3นะครับที่ควรจะปั้นไว้นั่นก็คือน้องไอทัศน์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นรูปปักอินนะไอ้รูปปกหลังเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่คุ้นเคยจริงๆแล้วน้องคือตัวนี้นะเมื่อวานผมเพิ่งสุ่มมาน้องที่ขี่มังกรมาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือตัวแทงค์นะครับตัวโล่ธาตุสีน้ําเงินนะครับโดยที่มีความสามารถในการแจกโล่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลนะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดของน้องไอทัศก่อนนะไอทัศนะครับจะอยู่ในกลุ่มออโตลาต้านะครับออโตลาต้าธรรมชาติเชิงจักรกลนะครับชีวิตชาวเผ่านั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวน้องไอทัศนะครับมีเสียงภาคเลยนะแต่ถ้ากดแล้วมันเสียงดังมากเลยเนี่ยว่าเรา欲しいと思ったものは必ず手に入れてきたのじゃนี่นะเสียงภาคน้องนะครับค่อนข้างจะดังนิดนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของแพทเนี่ยเซิร์ฟไทยที่จะเปิดเนี่ยจะมีตัวนี้มาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมันมีบัตรเลือกสายป้องกันแล้วมันมีรูปไอทัชมานะครับก็ชวนให้สงสัยว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถึงตัวนี้จะยังไม่มาตอนต้นเนี่ยยังไงก็เป็นตัวที่ต้องกดแล้วก็น่าจะเป็นตัวเมตาตัวแรกที่จะมานะครับถ้าอิงจากเซิร์ฟเกาหลีที่ผมเคยเล่นนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของตัวนี้นะครับในส่วนของสเตตัสนะครับอันนี้เป็นตัวโล่นะครับจะเด่นในเรื่องค่า HP แล้วก็พลังป้องกันนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับตัวดาบนะเห็นปะตัวดาบเลือดประมาณ 300,000 นี่คือเลเวลเต็มสุดนะ240นะครับแล้วก็พลังโจมตีประมาณ 17,000 กับ 18,000 นะครับพลังป้องกัน 6,000 กว่าแต่ถ้าเป็นตัวโล่เนี่ยพลังป้องกันจะน้อยกว่านะครับแล้วว่าเลือดเยอะกว่าแต่ว่าพลังป้องกันเนี่ยโดดเด่นเลยนะแล้วก็สกิลเด่นๆของตัวโล่นะครับก็คือการแจกบัฟนะครับเป็นบาเรียซึ่งตัวโล่ท็อปๆแทบจะมีทุกตัวนะครับทีนี้มาดูสกิลอัตินะครับสกิลอัติมี2แบบนะครับก็เหมือนทุกตัวแหละนะสกิลอัติในแบบอเวกนะครับนี่เป็นอัติธรรมดานี่เห็นสัญลักษณ์โล่ไหมเนี่ยมีแจกโล่ละ1อันนะครับตัวนี้นะครับสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับความเสียหาย 225% ตามสัดส่วนการป้องกันนะครับแล้วก็ทำการยั่วยุศัตรู2วินาทีก็คือดึงศัตรูเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีบัฟโล่ให้ตัวเองนะครับ 175% นะครับตามสัดส่วนของการป้องกันเป็นเวลา2วินาทีอันนี้ที่สกิลเลเวล4นะแล้วก็จะมีเป็นแพสซีฟนะครับเป็นเหมือนมาร์คขึ้นมาว่าลิเวทานแรดนะครับสิ้นสุดนะครับตรงนี้จะสิ้นสุดเมื่อ EP หมดนะครับไอ้ตรงความโกรธของลิวิธานเนี่ยไอ้ลิวิธานแรดเนี่ยก็คือเหมือนแบบระเบิดพลังความโกรธของลิวิธานมันจะเป็นไอ้มาร์กมาก่อนเนี่ยแหละนะครับตรงนี้นะครับจะสร้างความเสียหาย 240% นะครับตามสัดส่วนการป้องกันระหว่างโจมตีปกตินะครับก็คือตีปกติไปแล้วเนี่ยจะมีแถมไปอีกนะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีปกตินะครับตัวไอทัศนะครับจะได้รับโล่175%ตามสัดส่วนของการป้องกันนะครับอีก2วินาทีนะตัวนี้จะเน้นไอตัวอเวกเนี่ยจะเน้นเรื่องเพิ่มบัฟเพิ่มโล่นะครับโดยเฉพาะโล่ให้ตัวเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบลอสซัมบลอสซัมก็มีโล่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบสกิลจะเป็นต่างไปนิดนึงนะครับไอตัวในส่วนของอเวกมันเน้นเรื่องการป้องกันตัวเองนะครับแต่ในส่วนของบลอสซัมมันเป็นเรื่องการโจมตีนะก็ทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะลอยนะครับสถานะลอยก็คือรูปนี้นะจะทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถทำอะไรได้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์อื่นนะครับที่จะเกิดขึ้นทุกๆวินาทีเป็นเวลา5วินะครับก็จะมีเพิ่มโล่ให้พันธมิตรทั้งหมดนะครับ 340% ตามสัดส่วนของการป้องกันนะครับ1วินาทีแล้วก็เมื่อเป้าหมายอยู่ในผลผูกพันนะครับจะได้รับโล่อีก 510% ตามสัดส่วนการป้องกันเป็นเวลา2วินะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูนะครับถูกลดพลังโจมตีนะครับตรงนี้จะเป็นระดับเลเวลนะนี่ที่เลเวล5นะครับลดพลังโจมตีไป 20% นะครับจะมีรายละเอียดข้างๆเดี๋ยวตอนตอนโกลบอลมาโกลบอลมานะครับรวมถึงสโตไทยเนี่ยมันภาษาไทยอยู่แล้ว
นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะอธิบายถึงสถานะลอยนะครับก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนบอสซัมบอสซัมนี่จะปลดได้ต้องมีปลั๊กอินนะครับซึ่งปลั๊กอินหาไม่ยากแล้วเกมนี้โอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นสกิล A1 นะก็คือการโจมตีปกตินะครับตรงนี้จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับ 140% นะครับของพลังโจมตีแล้วก็ทำให้ปาร์ตี้เราทั้งหมดนะครับได้รับโล่ 300% ตามสัดส่วนของการป้องกันเป็นเวลา4วินะครับเนี่ยแจกโล่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเป็นแกนหลักที่ผูกพันกันอยู่นะครับก็จะได้รับโล่อีก 450% ตามสัดส่วนการป้องกันเป็นเวลา7วินะตรงนี้ที่สกิลเลเวล3นะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นออกแนวดีบัฟนะสกิล A2 นะครับคือสกิลธรรมดาพวกนี้มันจะตีสลับสลับวนๆกันไปนะครับตรงนี้จะโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับสร้างความเสียหาย 186% แล้วก็ทำการยั่วยุ1วินาทีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะสร้างความเสียหาย 62% นะครับทำให้ศัตรูติดบ้ายนะครับเนี่ยคือไม่สามารถออกอันติสกิลได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของแพสซีฟนะครับปึ๊บแพสซีฟนะครับจะทำให้ศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะติดสถานะ intimidation นะครับตรงนี้เป็นเวลา1วินะครับสามารถติดได้ถึง3ตัวนะครับที่อยู่ในระยะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีผลนะครับทำให้ความเสียหายของศัตรูที่ทำเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ติดสถานะเอฟเฟกต์ที่น่ากลัวทำให้ความต้านทานความเสียหายลดพลังป้องกันของศัตรูนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล EX ตรงนี้ต้องทำการอัปเกรดปลั๊กอินนะถึงจะเลเวลขึ้นได้นะครับถึงจะปลดล็อกสิเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปอัพเลเวลก็ต้องใช้ไอตัวเหรียญของบัตรอีกอยู่ดีนะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์นะครับให้กับตี้เราทั้งหมดก็คือเมื่อตี้เรามีเกราะป้องกันนะครับโอกาสในการบล็อกนะครับเพิ่มขึ้น 45% ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 18% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเป็นแกนหลักที่ผูกมัดด้วยกันเนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอีก 32% นะครับโหถือว่าบัฟโหดมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปใช้งานไอทัชให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทีมในอารีน่านะครับนี่เจอพอดีเลยทีมที่มี LR 5นะครับที่เป็นสีแดงทีนี้เมนแดงด้วยมาเดี๋ยวใส่ไอทัชลงไปนะครับเปลี่ยนตัวกันนิดนึงโอเคอย่างทีมนี้ทีมแดงนะครับผมไม่เอาไอ้นี่ลงกันแน่อียาน่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้แทนตัวนี้ออกด้วยนะแล้วก็แบบนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับปรับสกิลก่อนแน่นอนไอ้ทัศเราต้องการความหนานะครับส่วนบอสซัมเนี่ยผมว่าไว้สำหรับสู้บอสก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอเวกนะครับก็มันอยู่ที่จังหวะการใช้งานด้วยนะบางด่านศัตรูตีแรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องการตัวแทงนะครับที่แบบดึงศัตรูมาได้อย่างไอทัชใช่ไหมแล้วก็ยิ่งบัฟปุ๊บมันยิ่งโล่หนาขึ้นนะครับแล้วถ้ามีตัวอื่นช่วยบัฟโล่เข้าไปอีกเนี่ยยิ่งซ้อนกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ออโต้สกิลเนี่ยนะครับคือเราสามารถกดจังหวะเองได้นะครับแต่นี้ผมแบบขี้เกียจ นี่เป็นไงชนะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในเรื่องการกางโล่นะครับค่อนข้างดีแล้วก็ดึงศัตรูได้นะครับก็เหมาะสำหรับเวลาเล่นกับเจอทีมแดงพวกนี้นะครับทีมนี้ก็ได้มี LR แดงเลเวล220นะครับเอามารับดาเมจดาบเขาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งแทงค์แม็กตัวก็ได้นี่ตัวนี้คอยบล็อกด้านนี้นะครับโอเคแบบนี้ละกันนะมันเล่นได้หลายแบบอยู่แล้วนะครับอันนี้เล่นเป็น2แทงค์ก็ตัวแท็กนี้นะครับยังไงก็ต้องปั้น3ตัวนะครับ
มันจะไม่เหมือนตัวดาบมันสามารถเลือกปั้นแค่2ตัวได้แล้วก็ยืมเพื่อนตัวหนึ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวทรัพยากรไม่พอนะครับแต่ตัวโล่เนี่ยยังไงก็ต้องปั้นนะครับโล่ตัวท็อป3ตัวนะทั้ง3สีมันจะมีสีแดงตัวหนึ่งนะครับสีเขียวอิยานะนะครับแล้วก็สีน้ำเงินคือไอทัศนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะว่าในสโตร์ไทยนะครับไอทัศจะเข้ามาเลยหรือเปล่านะครับคือถ้าเข้ามาเลยก็ต้องเอามาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่เอาเข้ามาเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับคือเก็บเพชรเก็บพวกตั๋วเก็บไว้ก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีมาเดี๋ยวสู้อีกทีมนึงนะครับนี่ไงเห็นปะทีมนี้ก็ใช้อยู่นะครับไอทัศนะอันนี้เป็นแรงท็อป24นะครับเห็นไหมใช้ตัวโล่น้ำเงินนะครับตัวท็อปแล้วก็ตัวอียนะนะครับโหนี่ใส่สกินชุดว่ายน้ำด้วยเนี่ยเป็นโล่เขียวนะครับนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้เราจะสู้ทีมไหนดีทีมนี้ก็ได้มั้งโหแต่ว่าทีมนี้พลังน้อยมากน่าจะไม่มีปัญหาอะไรจะไปสู้ท็อป20นี้ไหวนะไม่ไหวนะนี่ไงเอามารับดาเมจตัวสีแดงเลยนะครับแล้วก็อันนี้รอซ้อนด้านนี้โอเคปึ๊บไอทัศเดินเข้าไปไล่ฟาด นะครับแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะแจกโล่นี่ไงมาแล้วเห็นไหมก็ถือว่าเป็นตัวโล่ที่จำเป็นต้องมีนะสำหรับไอทัศนะครับยิ่งเวลาสู้บอสหรือว่าลุยด่านนะจำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับตัวแทงอย่างน้อยมันต้องมีตัวไว้แบบดึงดาเมจไงเพราะไม่งั้นตัวดาเมจอ่ะมันจะโดนตีหนักนะครับเนี่ยส่วนมากนะครับเห็นปะเขาก็จะใช้กันนะไอทัศนะครับตัวโล่นะครับก็มันก็จะมีบางคนที่ไปใช้อย่างตัวเนี้ยนะครับชื่ออะไรนะสโนว์พิวแต่ว่าต้องเป็นผู้เล่นยุคเก่าๆจริงนะครับเพราะอย่างที่บอกไอทัศมันมาทีหลังนะครับเพราะช่วงแรกอ่ะเขาก็นิยมใช้ไอตัวนี้กันสโนว์พิวนะครับโอเคอันนี้เป็นอารีน่าแบบ3ทีมบ้างจริงๆเราเข้าไปดูในอันนี้ก็ได้โอ้ดูไม่ได้อยู่ดีตอนแรกกะว่าจะดูซะหน่อยว่าแบบท็อปต้นๆเขาใช้กันบ้างหรือเปล่าในนี้ก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น3ทีมนะอ่ะนี่ไงเห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นตัวที่นิยมอยู่แล้วนะครับอย่างแต่ว่าผู้เล่นต้นๆอ่ะบางคนเขาก็ปั้นสโนว์พิวไปแล้วเขาก็จะใช้โนสโนว์พิวไปเลยนะครับมันก็แล้วแต่คนเนอะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวก่อนจริงๆต้องพาไปดูเกี่ยวกับสกิลนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลงในอารีน่าจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจไงก็เป็นแค่มูฟเมนต์นั่นแหละนะครับนี่อันนี้จะเป็นสกิลอันตินะครับปรี๊ยะเรียกมังกรออกมาแล้วฟาดแล้วก็มันจะมีบัฟโล่ขึ้นมาเดี๋ยวดูนะอีกทีเอาไม่ติดซะงั้นอันติหน่อยสินี่ไงปั๊มแล้วก็จะมีโล่ขึ้นมาที่ตัวปึ๊บนี่ครับคือบาเรียเขียนในส่วนของบลอสซัมบ้างนี่จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ยกศัตรูขึ้นแล้วก็มีบาเรียเหมือนกันอันนี้จะเป็น A1 นะครับคือเสกโล่ขึ้นมานี่เห็นไหมนั่นแหละที่ผมบอกอันนี้จำเป็นนะไอ้โล่เนี่ยนะครับแล้วก็นี้เป็น A2 เป็นดีบัฟเรียกมังกรมายิงทำให้ศัตรูติดสถานะใบ้นะครับอันนี้แพสซีฟมันไม่มีอะไรโชว์อยู่แล้วส่วน EX นี่ก็เป็นเหมือนแพสซีฟนั่นแหละแต่ว่าไม่มีโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ